าติดตามกันที่บรรยากาศการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดอย่างแพตตี้อังสุมารินในแบรนด์ฟินกรูต้าเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับก็งานเปิดตัวในวันนี้เป็นการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางตัวผมเองไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยเอานำสินค้าออกสื่อเลยจะขายในส่วนของออนไลน์ล้วนๆแล้ววันนี้ก็เลยอยากให้สินค้าเนี่ยเป็นที่รู้จักของหลายๆกลุ่มด้วยเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยคือบอกต่อดีมากอย่างปีที่แล้วคือยอดเราก็440ล้านเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้สินค้าเนี่ยเขาเรียกว่าดังให้คนรู้จักมากขึ้นประมาณนี้ครับหมายถึงงานวันนี้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นการแกรนอย่างที่พี่กิตบอกไปก็คือแกรนโปรดักต์ตัวใหม่ค่ะซึ่งให้ออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นนะคะซึ่งปีที่แล้วเราแกรนตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวฟินคอลลาเจนแต่นี้เป็นฟินกูต้าค่ะก็เป็นตัวในเรื่องของความขาวเหมือนกันอย่างนี้สำหรับคนที่ชอบความขาวใสก็ลองได้ไปถึงก็ตกใจเหมือนกันค่ะคือออกไปปุ๊บทุกคนเสียงดังว่ากรี๊ดเสียงดังมากอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งมาร่วมเปิดงานด้วยค่ะโดยปกติเคยดูผลงานของน้องอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือชอบผลงานของน้องและที่สำคัญที่สุดคือน่าจะเหมาะอะไรน่าจะเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรงานอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณแพทเองไม่ได้ติดพรีเซนเตอร์อะไรอาจจะเรียนเชิญนะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เราอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะที่ผ่านมาผมไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เลยใช่น้องๆตัวแทนจะขายกันเองล้วนๆเลยใช่ครับ